ไปกันที่ข่าวที่ต้องบอกว่าเป็นสีสันเบาๆกันบ้างนะครับพ่อแม่ผู้ปกครองคงจะชื่นชมยินดีกับข่าวแบบนี้นะครับไปกันที่จังหวัดอุบลราชธานีครับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีก็คึกคักนะครับเพราะว่าพบว่ามีแฝดวัยรุ่นชื่อเล็กกับใหญ่ครับสอบติดคณะแพทยศาสตร์ด้วยกันทั้งคู่นะครับก็สร้างสีสันแล้วก็บรรยากาศให้งานประถมนิเทศของมหาวิทยาลัยได้เป็นอย่างมากครับผู้สื่อข่าวรายงานนะครับว่าพบคู่แฝดเล็กใหญ่ก็คือนายวัชรพงษ์และนายวัชรศักดิ์เมืองหงสองพี่น้องฝาแฝดวัย18ปีครับที่สอบติดคณะแพทย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีนอกจากจะมีหน้าตาที่คล้ายกันแล้วแบบที่เห็นเลยเนี่ยนะครับยังมีความมุ่งมั่นตามฝันแล้วก็มีอุดมการณ์เดียวกันด้วยนั่นก็คืออยากที่จะเป็นหมอช่วยเหลือชีวิตผู้อื่นแล้วก็ดูแลพ่อแม่ในวัยเกษียณด้วยนะครับความคิดดีมากน่ารักจริงซึ่งทั้งคู่เนี่ยนะครับจบมัธยมปลายจากโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยจังหวัดบุรีรัมย์ะนะครับด้วยผลการเรียน 3.96 โอ้โหติดอันดับท็อป10ของรุ่นทั้งคู่เลยเนี่ยนะฮะซึ่งทั้งสองก็ได้รับทุนโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาคในช่วงมัธยมปลายด้วยทั้งนี้นะครับก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยสำหรับหลายๆคนที่จะทำอะไรได้เหมือนกันแบบนี้เกิดวันเดียวกันด้วยเติบโตมาด้วยการชอบอะไรที่เหมือนกันนะครับแถมยังเรียนหนังสือมาด้วยกันอีกทั้งหากแล้วก็เก่งเหมือนกันมีแนวคิดแบบเดียวกันสอบติดแพทย์ด้วยกันอีกทั้งหากแล้วก็ดูหน้าตาดีนะหน้าตาเหมือนกันแล้วก็หน้าตาดีด้วยสาวเล็งไว้เลยนะครับเดี๋ยวให้เรียนจบหมอก่อนแต่ต้องจำให้ได้นะว่าใครเป็นใครเล็กหรือใหญ่นะคะซึ่งทางด้านของนายเล็กวัชรศักดิ์เนี่ยบอกว่าเป็นความฝันของตนตั้งแต่เด็กค่ะที่อยากจะเป็นหมอเพราะว่าตอนเป็นเด็กเนี่ยตนเองเนี่ยไม่สบายบ่อยๆนะคะต้องไปพบหมอที่โรงพยาบาลเป็นประจำซึ่งก็มีความแออัดอย่างมากเลยกับภาพที่เห็นแล้วก็คุ้นเคยเนี่ยนะคะอีกทั้งมีจำนวนแพทย์เนี่ยก็ไม่เพียงพอต่อจำนวนผู้ป่วยปัจจุบันโรงพยาบาลในพื้นที่เขตอีสานเนี่ยมีการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์จำนวนมากด้วยนะคะน้องเล็กเขาก็เลยมีแนวคิดอยากจะเป็นส่วนหนึ่งในการแบ่งเบาภาระตรงนี้ค่ะเพื่อที่จะช่วยเหลือผู้ป่วยไม่ให้เป็นแบบตนเองในวัยเด็กที่ต้องไปเจอกับสภาพความแออัดนั่นเองซึ่งน้องเล็กเนี่ยก็ตั้งใจมาเรียนที่วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีสถาบันที่อยู่ใกล้บ้านใกล้ครอบครัวและก็ได้ดูแลพ่อแม่ในช่วงวัยเกษียณในอีก 4-5 ปีข้างหน้าด้วยน่ารักจริงๆนะครับด้านนายใหญ่วัชรพงษ์ครับก็กล่าวเพิ่มเติมด้วยว่าการที่เราได้เป็นแฝดกันก็ถือว่าเป็นเรื่องข้อดีเป็นข้อดีอีกอย่างนึงก็คือเราได้มีเพื่อนไปไหนมาไหนด้วยกันตลอดช่วยเหลือการดูแลกันที่ผ่านมาก็มีเรื่องดีๆเกิดขึ้นกับเรา2คนเสมออย่างแรกก็คือการเป็นนักศึกษาแพทย์ที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้รับความรักความอบอุ่นจากอาจารย์และก็รุ่นพี่ที่คอยช่วยเหลือให้คำแนะนำมาโดยตลอดทำให้เราสองคนมีความสุขกับสถาบันแห่งนี้มากสำหรับฝาแฝดคู่นี้นะครับก็นับว่าเป็นสีสันแห่งความประทับใจของนักศึกษาใหม่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีครับที่เป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่ในการก้าวเดินสู่ฝันที่มุ่งมั่นพร้อมเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเยาวชนในการศึกษาหาความรู้การวางแผนชีวิตพร้อมก้าวเดินสู่ความสำเร็จในอนาคตด้วยโอ้โหน้องตบมือให้เลยข่าวนี้ด้วยความภาคภูมิใจมากเป็นคนจังหวัดเดียวกันอุบลราชธานีน้องเป็นคนบุรีรัมย์แต่เลือกที่จะไปเรียนม.อุบลนะฮะก็ต้องบอกว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่ทรงคุณค่าของเมืองอุบลนะนะครับแต่ผมก็ไม่ได้เรียนนะไม่ได้มีโอกาสเรียนถ้าน้องเค้กกลับไปบ้านก็ไปเซลฟี่มาหน่อยก็ได้นะได้ได้อุ้ยจะมีโอกาสเจอน้องเข้าไหมล่ะดังขนาดนี้แล้วนะฮะก็อยากให้จำเรื่องราวพวกนี้ไว้นะครับพอเป็นหมอจริงๆก็อยากให้ทำอย่างที่บอกนี่แหละนะครับรอดูอยู่ใช่ค่ะ